สวัสดีนะครับผมสมาชิกผู้ติดตามผมทางช่อง YouTube นะฮะคลื่นค่ายบางอีนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะเป็นรีวิวของอุปกรณ์ดักนกอีลุ่มแล้วก็นกกวักนะครับผมอุปกรณ์ดักนกอีลุ่มแล้วก็นกกวักนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็จะมารีวิวเป็นเซตพร้อมต่อนะครับพร้อมต่อนะฮะของที่ดักนกกวักแล้วก็ที่ดักนกอีลุ่มทั้งสองอย่างเลยนะครับผมนะฮะสำหรับพร้อมต่อของนกอีลุ่มนะฮะก็จะมี4อย่างนะครับผมนะครับจะมี4อย่างอยู่ในหนึ่งเซตนะครับก็จะมีบ่วงจะมีนกนะจะมีลำโพงแล้วก็จะมีแมมเสียงนะครับคุณลูกค้าจะมีแมมเสียงนะครับผมสำหรับ1เซตนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมตัวแรกเรามาดูตัวนกก่อนเลยนะครับคุณลูกค้านี่จะเป็นตัวนกนะครับนี่จะเป็นตัวนกยางนกยางนะครับหงอนแดงนะครับตัวนี้เป็นตัวผู้ตัวนี้เป็นตัวผู้นะครับหงอนแดงนะเป็นนกยางนะสำหรับหนึ่งเซตก็จะมีตัวนกยางปรับขึ้นลงได้นะครับขานะตัวขานะส่งการยืนจะเอาแบบยืนหรือว่าจะเอาแบบก้มนะครับผมแล้วแต่นี่ปรับได้เลยนะครับผมของนกอีลุ่มแล้วก็บ่วงก็จะมีบ่วงแขวนนะครับผมบ่วงปักเดี่ยวแล้วก็บ่วงผีเสื้อนะบ่วงผีเสื้อนะครับลูกค้าเลือกได้เลยนะฮะส่วนบ่วงผีเสื้อจะแพงกว่าของทั้ง2ชุดนี้นะครับผมมันจะมี42บ่วงถ้าเป็นของปักกับแขวนก็จะมี31บ่วงนะครับผมนะฮะนี่ก็จะเป็นบ่วงเดี่ยว31บ่วงนะครับผมพร้อมรังเก็บนะครับแล้วก็ตัวลำโพงนะฮะก็จะเป็นตัวลำโพงตัวด้านหลังนี้เลยนะครับบลูทูธได้นะครับผมนะบลูทูธได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเสียงแมมเสียงนะครับคุณลูกค้าของพร้อมส่งนะของมีพร้อมส่งเลยนะครับผมแล้วก็ของนกกวักนะคุณลูกค้าเป็นตัวนี้นะครับนกกวักยางเหมือนกันนะครับนกกวักเป็นนกกวักยางเหมือนกันนะครับตัวสวยนะครับผมก็สำหรับอุปกรณ์บ่วงอะไรก็เหมือนของนกอีลุ่มนะฮะแต่มันขนาดมันไม่เหมือนกันนะฮะผมว่าไอ้4อย่างที่ว่ามันเหมือนกันมันจะมี4อย่างนะครับผมแต่บ่วงของนกกวักก็มันจะเล็กกว่าซึ่งมันใช้กันไม่ได้นะครับทั้ง2อย่างสำหรับนกอีลุ่มแล้วก็นกกวักนะครับผมก็สอบถามเพิ่มเติมนะครับคุณลูกค้าสามารถโทรมาตามเบอร์ผมได้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ใต้คลิปเลยนะครับคุณลูกค้าโทรมาตามเบอร์ผมได้เลยนะครับสำหรับคนที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมนะก็สำหรับวิธีการชำระเงินก็จะมี2วิธีการแบบโอนแล้วก็แบบเก็บปลายทางนะครับผมก็คลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามทางช่อง YouTube ผมด้วยนะครับผมคืนค่ายบางอีนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมลากับตรงนี้เลยนะครับผมนะครับสวัสดีครับ